สวัสดีค่ะวันนี้หลินจะมารีวิวกระเป๋า YSL อันนี้เป็นรุ่นคล้ายกับ Walk นะคะทรงประมาณ 8.5 นิ้วค่ะตัวด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้ YSL แล้วก็ทำเหมือนซองจดหมายนะคะตัวหนังนี่เขาเป็นหนังคาเวียร์นะคะเขาจะเป็นเม็ดๆแล้วก็อันนี้ด้านข้างทรงเขาจะเข้าไปพอดีอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะมีพ็อกเก็ตใส่ของได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้อีกข้างหนึ่งค่ะเรามาเปิดกันโอเคค่ะตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆ1ช่องแล้วก็มีช่องเล็กสำหรับเสียบบัตรนิดหน่อยอีก1ช่องนะคะเรามาลองคลอสบอดี้กันถ้าคลอสบอดี้ก็จะประมาณนี้นะคะจะอยู่ประมาณช่วงสะโพกของหลินเลยแต่ถ้าบางคนอยากให้สั้นกว่านี้สามารถซื้อที่ล็อกสายมาช่วยให้ตัวกระเป๋ามันสั้นลงได้นะคะจะล็อกไว้ข้างในกระเป๋าก็ได้ค่ะถ้าล็อกไว้แล้วอาจจะเอามาถือหิ้วเป็นทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูถ้าล็อกไว้แล้วสายหูมันก็จะประมาณนี้เราสามารถหิ้วได้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันดีกว่าค่ะขนาดนะคะตัวกระเป๋า 8.5 ความกว้าง 2 นิ้วครึ่งส่วนสูง 5 นิ้วเกือบ 5 นิ้วครึ่งนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย